ทริปแรกในชีวิตชมพู่อรยาพาลูกๆโผญี่ปุ่นหนาวมากน้องเกลแก้มแดงเวอร์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อรยาเอฮาเกตกับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสรุตลักษีศรีพิพัฒน์หลังจากที่วิวาใช้ชีวิตคู่กันมาตอนนี้มีโซ่ทองครองใจเป็นน้องสายฟ้าน้องพายุที่อยู่ในวัยกำลังน่ารักนอกจากนี้ก็ยังมีลูกสาวตัวเล็กอย่างน้องแอบิเกลเป็นขวัญใจชาวโซเชียลทั้งประเทศเลยล่ะค่ะล่าสุดชมพู่อรยานั้นก็ได้พาลูกๆทั้ง3คนนั้นไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมทั้งเผยภาพทริปวันแรกออกมาให้ได้ชมกันซึ่งเด็กๆนั้นดูแฮปปี้มากและน้องเกลเนี่ยก็ดูจะหนักมากเช่นกันค่ะเพราะว่าแก้มเนี่ยเป็นลูกมะเขือเทศเลยค่ะโดยโพสต์นี้แม่ชมพูระบุสั้นๆเอาไว้ว่า With the พร้อมทั้งแนบอีโมจิคอนรูปเสือและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ